ครับคุณผู้ชมครับต่อให้เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกขนาดไหนครับแต่ก็ดูเหมือนว่า Star Wars The Last Jedi จะไปได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับในตลาดภาพยนตร์จีนเพราะหลังจากฉายมาได้เพียง1สัปดาห์ครับบรรดาโรงหนังต่างๆก็ต่างพากันถอดภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงครับต้องถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้วงการหนังฮอลลีวูดต้องกลับมามองตลาดหนังอย่างจีนกันใหม่เลยครับไม่ใช่ว่าส่งภาพยนตร์เรื่องไหนไปก็จะประสบความสำเร็จนะครับเพราะอย่าง Star Wars แม้ว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในซีกโลกตะวันตกพอไปในจีนครับรายได้เปิดตัวทำไปได้เพียง28ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับที่สำคัญนี้เป็นการทำรายได้น้อยกว่าหนังรอมคอมทุนต่ำของจีนอย่าง X-Files ภาค3ซึ่งทำรายได้ไปถึง87ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ทำให้โรงหนังในจีนกว่า90%ต่างพากันถอดรอบฉาย Star Wars หลังฉายไปได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ครับก็ยังเหลือรอบฉายของ Star Wars ในประเทศจีนอยู่แค่เพียง2%เท่านั้นเองครับ This is a video game which means we all have special skills What am I running so fast?นักการตลาดส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากความสำเร็จแบบถล่มทลายของจูมันจี้เวลคัมทูเดอะจังเกิลนะครับหนังตลกเบาสมองแอคชั่นแฟนตาซีที่เปิดตัวในจีนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรายได้กว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและก็เข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดของ Star Wars ซึ่งเป็นภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเหมือนกันที่สำคัญครับด้วยจุดเด่นที่มีความเบาสมองดูง่ายกว่าแล้วก็ถูกจริตกับตลาดเอเชียแทบทุกที่ก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังมองว่าความล้มเหลวครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากการวางแผนการตลาดที่ผิดพลาดของดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้ผลิต Star Wars ต่างหากครับประเด็นแรกที่ทำให้ Star Wars ดูเหมือนจะไปไม่ถึงฝันในจีนนะครับก็คือว่าการเป็นภาพยนตร์ที่มีภาคต่อติดต่อกันหลายภาคมากนะครับแล้วก็ทำให้คนจีนส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูเมื่อไม่ได้ชมภาคแรกมาก่อนก็ไม่สามารถติดตามแล้วเข้าใจได้ว่าตัวละครใครเป็นใครในเรื่องที่สำคัญการจะไปเชื่อว่าชื่อเสียงของ Star Wars จะทำให้ทำรายได้ดีในจีนก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างแรงเพราะว่าตลาดจีนส่วนใหญ่เพิ่งรู้จักกับ Star Wars ได้ไม่กี่ปีเท่านั้นเองอีกทั้งภาพยนตร์ Star Wars ก็แทบไม่เคยประสบความสำเร็จในจีนเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็น The Phantom Menace Star Wars Episode 1ก็ทำรายได้ไปเพียงแค่5ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่สำคัญประเด็นก็คือการเลื่อนวันฉายในจีนออกไปจากกำหนดเปิดตัวทั่วโลกอีก1เดือนครับทำให้แฟนๆส่วนหนึ่งได้ชมภาพยนตร์แบบผิดลิขสิทธิ์มากกว่าจะไปชมในโรงภาพยนตร์ครับแต่ว่าถึงเจ็บหนักจากตลาดภาพยนตร์จีนนะครับแต่ Star Wars The Last Jedi ก็ยังถือว่าเอาตัวรอดไปได้เพราะว่าทำรายได้ในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกไปกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขึ้นเป็น1ใน20ภาพยนตร์ที่ทำเงินตลอดการของโลกไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องด้วยกันนั้นก็คือรักข้ามเลือดเป็นผลงานภาพยนตร์สยองขวัญผลงานการผลิตของบินบูมบิสเนสค่ายหนังที่พระเอกดังบินบรรลือฤทธิ์ร่วมก่อตั้งแล้วก็มีหนังฮอลลีวูดเวลสตรองเรื่องราวของหน่วยลบพิเศษกับปฏิบัติการลับในอัฟกานิสถานถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจภาพยนตร์ไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถไปติดตามหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ